สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาทดสอบปืนสำหรับมือใหม่กันดีกว่านะฮะด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมาเนี่ยเริ่มต้นญี่ปุ่นเมื่อก่อนมาริก็เริ่มต้นด้วยปืนชักยิงทีละนัดนะครับเมื่อก่อนก็ผ่ากลางเหมือนกันผ่ากลางแล้วก็ขันน็อตเหมือนกันนะครับต่อมาญี่ปุ่นก็พัฒนาปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนทุกวันนี้เราก็เห็นว่าญี่ปุ่นไปถึงไหนจีนเช่นกันครับคราวนี้ด้วยที่ว่าไอ้ปืนของจีนเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับวันนี้ผมมีตัวที่ผมว่าในราคาที่500กว่าบาทแต่ว่าความมั่นยำความแรงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนี่ยผมว่ามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเจ้าตัวนี้นะเจ้า 40A จากโรงงานโนเนมในจีนครับบอกก่อนเลยว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าโรงงานนี้เขายังพัฒนาต่อยอดเข้าไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าอนาคตเส้นทางจะไปได้ไกลเหมือนกันนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเจ้า 40A ครับกล่องโอเคไหมนะฮะทุกอย่างจบอยู่ในกล่องเลยก็คือมีโลโก้ปึ๊บ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 หลายๆตอนแรกเห็นครั้งแรกผมก็เอ๊ะมันก็ปืนจริงกองแกงอะตอนแรกกะว่าแถมคิดว่าจะมาแถมให้ลูกค้าด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมาดูปึ๊บเฮ้ยมันเป็นปืนที่น่าสนใจนะฮะเห็นกล่องเฉยคงไม่เท่าไหร่ครับมาเห็นปืนกันดีกว่านะครับมาดูเจ้าตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกทำไมผมถึงต้องมารีวิวเจ้าตัวนี้เพราะเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดาครับในราคา500บาทนี้ไม่ธรรมดาจริงๆชิ้นงานโอเคไหมอย่างที่คุณเห็นโอเคไหมนะครับของจีนเนี่ยมันจะมีหลายเกรดบางตัวพวก1911G เนี่ยขึ้นลำปุ๊บก็เท่านั้นแต่เจ้าตัวนี้งางนกได้นะครับงางนกได้มีตัวห้ามไกลแต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้ห้ามไกลนะถึงแม้ว่าสมมติคุณขึ้นลำไปแล้วเนี่ยห้ามก็ยังเหนียวได้อยู่จริงๆเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ห้ามไกลตัวนี้เป็นการสำหรับห้ามขึ้นสไลด์นะครับล็อกไม่ให้สไลด์ขึ้นเห็นไหมฮะล็อกอยู่ฉะนั้นถึงปุ๊บมันจะขึ้นสไลด์ได้อย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างในกล่องแกะกล่องมามีปืนแมกกาซีนมีลูกทดสอบนิดหน่อยลูกที่เขาให้มาเป็นลูก 0.12 เวลาคุณใส่เนี่ยคุณจะรู้สึกลูกมันยิงเร็วมากคือลูกมันวิ่งเร็วมากผมว่าถ้าวัดได้ 0.12 ผมว่ามีเผลอๆมี300กว่าฟุตต่อวินาทีแต่ด้วยความที่เราต้องวัดด้วยลูกมาตรฐานนะ 0.2 กรัมนะครับโกลเด้นบอล4020แท้จากร้านเจรัตคลองถมพอวัดความเร็วปุ๊บวัดได้230ถึง250ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมสำหรับปืนราคากองแก๊งขนาดนี้ราคา500บาท500กว่าบาทจำใช้คำว่า500กว่าบาทนะครับในราคาขนาดนี้โอเคใช้ได้งานเขาโอเคไหมสวยนะครับถ้าดูในรูปผมเอามาเทียบกับเจ้าตัว Night Warrior ของเจ้า Army เป็นไงบ้างนะครับสูสีกันเลยในราคาที่ต่างกันแต่ว่าตัวเนี้ยใช้แขวนโชว์ก็สวยนะครับใช้แขวนโชว์ก็สวยสมมุติใครที่มีเจ้าตัวDesert Warrior แล้วถ้าไม่อยากเสียตังค์เพิ่มเยอะก็ซื้อเจ้าตัวนี้ไปนะฮะแขวนโชว์คู่กันได้นะครับงานก็ไม่ได้ถึงกับห่วยนกก็ง้างได้นะครับพกเป็นปืนสำรองในสนามก็ใช้ได้นะครับมาดูกันต่ออย่างที่บอกครับเขาเป็นงานผ่ากลางอย่างนี้นะฮะแต่โดยส่วนตัวผมว่าใช้ได้นะฮะจริงๆถ้าไม่อยากให้ใครเห็นไอ้รอยนี้ก็เอาอีพ็อกซี่ปิดแล้วก็พ่นสีทับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับแมกกาซีนก็เป็นโลหะเกือบทั้งตัวประจุได้13นัดน้ำหนักดีนะฮะดูว่าเราปลดแมกกาซีนนะโอเคไหมไหลเลื่อนออกมาเลยนอกนั้นเจ้าตัวนี้โดยส่วนตัวผมว่าคุ้มค่ากับราคาขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับปืนนะครับไม่ยิงก็เท่านั้นไปดูการทดสอบการยิงกันเลยครับI'm
โอเคไหมครับขนาดนี้โอเคไหมครับโอเคครับเป็นไงบ้างกับการทดสอบอย่างนี้นะครับขึ้นลำยิงเทียนัดเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอเคไหมเป้าขนาดกระป๋องปาซี่ระยะ8เมตรโอเคใช้ได้ฝาปลากระป๋องอาจจะยากนิดนึงสำหรับฝาปลากระป๋องแต่ก็โอเคพอยิงได้พอยิงได้เล็งตาแทบเละเลยนะครับเป้าขนาดกระดาษอย่างที่เห็นนะเป้ากระดาษมาตรฐานของเราที่เราใช้ยิงอาจจะสเปซสบะไปนิดนึงแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เจ้าตัวนี้มีฮอปในตัวนะครับคือไม่ต้องกลัวว่ายิงไม่มันไม่เหมือนปืนกองแก๊งทั่วไปคือยิงแล้วพอหลุดจะแปะกระบอกแล้วลูกก็มุดลงอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้กับเหินแล้วแถมเหินไกลด้วยคือฮอปเขาค่อนข้างสูงนะครับถ้าใช้ลูกจริงๆในการยิงเนี่ยผมเล็งเผื่อค่อนข้างเยอะนะครับเล็งต้องเล็งต่ำไปนิดนึงเพื่อให้มันเหินไปชนพอดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ลูกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับคืออยู่ในเกณฑ์ว่าเราเล็งเป็นนะฮะเล็งเผื่อเป็นประมาณนั้นเจ้าตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมให้7โอเคไหมความสวยงามเกือบได้นะครับเกือบได้นะครับนกง้างได้ไม่ใช่เหมือนปืนกองแก๊งทั่วไปนะครับความแม่นยำก็โอเคความแม่นยำถือว่าดีสำหรับราคาขนาดนี้นะครับโดยรวมโอเคใช้ได้ก็ยังไงแล้วก็ลองหาซื้อในตลาดดูนะครับจุดบอดเจ้านี้มีจุดบอดนิดนึงที่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้ไม่สามารถคันแขวนสไลด์ทำงานไม่ได้เป็นคันแขวนสไลด์ปลอมนะครับก็โอเคก็ราคาขนาดนี้จะเอาอะไรมากถูกไหมก็สุดท้ายคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันกับ M14 ของไซม่าครับโอเคครับสวัสดีครับ